วันก่อนครับจู่ๆเพื่อนเก่าก็แวะมาหาผมหลังจากที่ติดต่อเขาไม่ได้มาร่วม2ปีเขาเอาเงินที่เคยยืมผมไป500เมื่อ2ปีก่อนมาคืนผมจากคนที่หายหัวหนีหนี้ไป2ปีวันนี้เขากลับมาใช้หนี้ผมแล้วผมตื่นตันใจจริงๆแล้วเขาก็เอ่ยออกมาประโยคนึงเป็นประโยคที่ผมไม่คาดคิดว่าจะได้ยินจากปากเขาในวันนั้นพอได้ยินแค่นั้นแหละผมน้ำตาไหลพรากเลยเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าไหนๆก็เคลียร์หนี้ให้แล้วคราวนี้พอจะมีให้ยืมสัก 5,000 มั้ยไปทำไมจงไปไปสักไปให้ประโยคเดียวเสียวยังไส้ติ่งเลยเจอกับฉันยืม 500 ยังหายหัวไป2ปียืม 5,000 ชาตินี้คงไม่ได้เจอกันแล้วมั้งกล้ามดอกให้เสียงภาษาไทย